สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music จิบชายามบ่ายเคล้าเสียงดนตรีจากแดนผู้ดีพร้อมเรียนรู้วิวัฒนาการดนตรีคลาสสิกสไตล์อังกฤษในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคุณขจร Gen Z and Classical MusicThe Arrival of the Queen of Sheba เพลงที่ต้อนรับการเดินทางมาถึงยังอาณาจักรโซโลมอนของราชินีแห่งชีบาบทประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวเยอรมันจอร์จฟรีเดริกแฮนเดลที่ย้ายไปอยู่ยังประเทศอังกฤษอาศัยอยู่ที่นั่นประพันธ์เพลงอีกมากมายสำหรับราชวงศ์อังกฤษจนเรียกได้ว่าเป็นคนอังกฤษนั่นแหละบทเพลงนี้มาจากโอราโทริโอเรื่องโซโลมอนอย่างที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ฟังในตอนของอาจารย์กิต The Voice ที่มาออกแล้วก็ได้มีการอธิบายคำว่าโอราโทริโอไปแล้วนะคะก็เผื่อท่านผู้ฟังที่ยังไม่ทราบโอราโทริโอเนี่ยก็มีเนื้อเรื่องเหมือนกับโอเปร่าเลยแต่ว่าจะยืนร้องเฉยๆไม่ได้มีการแสดงวันนี้ก็เราเปิดรายการมาแบบสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เป็นนักดนตรีรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษมาขอต้อนรับน้องโตโต้จีระเจตเจษฎาเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเล็กเป็นโตโต้เนาะเรารู้จักกันมาก็หลายปีแล้วถามเหมือนทุกๆคนเลยโตโต้เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าคะไม่อยากบอกว่าเด็กๆ เลยเพราะว่าเริ่มช้าพอสมควรโตโต้เริ่มเรียนเปียโนตอนอายุประมาณ7ถึง8ขวบประมาณนั้นนะครับ7ขวบแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเครื่องดนตรีมาเป็นไวโอลินตอนประมาณ9ขวบก็เลิกเรียนเปียโนไปเลยใช่เพราะตอนนั้นเนี่ยที่บ้านเนาะคุณพ่อคุณแม่พาไปเรียนเปียโนก่อนแต่ปรากฏว่าเรียนไปแล้วไม่ชอบถึงขั้นแบบขี้เกียจซ้อมไม่อยากเล่นเลยก็เลยลองเปลี่ยนเครื่องดูแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนแล้วแฮปปี้มากขยันซ้อมเอนจอยอยากเล่นไวโอลินทุกวันก็เลยเล่นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็คือเรียนพิเศษใช่ครับเรียนพิเศษอย่างนั้นอาทิตย์ละครั้งแค่นั้นตลอดเลยจนถึงมหาลัยเลยเพราะว่าตอนมัธยมก็เรียนโรงเรียนมัธยมวัดในโรงเนาะเรียนสายวิทย์เลยครับเป็นEnglish program ด้วยสายวิทย์โอ้ใช่ตายแล้วหลุดมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ใช่ตอนแรกเกือบไม่หลุดมาแล้วนะเพราะว่าพอจบมัธยมเนี่ยจริงๆก็สอบเข้าบริหารธุรกิจไปแล้วเรียนเข้าเรียนแล้วด้วยจริงๆสอบหมอด้วยแหละแต่ไม่ติด จับพลัดจับผลูยังไงมาถึงมาเรียนดนตรีได้พอเราเรียนบริหารธุรกิจเนาะได้สักพักหนึ่งอาจารย์ที่โตโต้เรียนอยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ทัศนานาวัชระเป็นคนที่คอยผลักดันอยู่ตลอดเลยว่าทำไมไม่ยอมเรียนดนตรีเรียนดนตรีเนี่ยควรจะเรียนก่อนบริหารเนี่ยค่อยกลับมาเรียนก็ได้ขอให้เรียนดนตรีก่อนเพราะว่ารู้กันทุกคนเนาะว่าโรงเรียนที่ดีๆยิ่งดียิ่งดังเนี่ยเขาก็อยากได้นักเรียนที่แบบอายุไม่เยอะมากอ่าฮะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาแข่งกันที่อายุตลอดเลยต้องแบบว่าเป็นเด็กอัจฉริยะใช่คือเล่นเก่งเนี่ยมีทั่วไปแต่ว่าเก่งด้วยแล้วเด็กด้วยเนี่ยเขาก็อยากได้ตรงนั้นมากกว่าเนาะค่ะก็เลยทดลองดูว่าสอบตอนนั้นก็ขอคุณพ่อว่าไปสอบที่สิงคโปร์แล้วกันเพราะว่ามีทุนเนาะเราได้ถ้าเขาเรียนได้เราก็ได้ทุน 100% เราได้ที่พักเราได้เบี้ยเลี้ยงต่อเดือนใช่ได้ค่าข้าวกินด้วยทุกเดือนซึ่งมันก็คุณพ่อก็โอเคว่าถ้าได้ที่นี่ก็ยอมให้ไปเรียนดนตรีก็เลยลองสอบดูก็ตอนนั้นก็ดรอปออกมาเลยจากมหิดลประมาณเกือบครึ่งเทอมมั้งใช้เวลาเตรียมตัวนิดนึงแล้วก็ไปออดิชั่นแล้วก็ติดก็เลยไปเรียนต่อไปเลยเย้ก็ไปเจอกันที่นู่นใช่อยู่ปีนึงไปเจอพี่มุกปีนึงเป็นรุ่นพี่ปี4พอดีเสร็จแล้วเรียนจบที่สิงคโปร์แล้วก็ไปที่อังกฤษไปต่อปริญญาโทที่อังกฤษครับ Royal Academy of Music ลอนดอนเลยครับกลางเมืองเลยครับโรงเรียนในลอนดอนมันก็มีหลายโรงเรียนเนาะแล้วก็ท
ที่คนไทยชอบไปเรียนก็มีพอสมควรมีประมาณ 3-4 ที่แต่ Royal Academy เนี่ยมันจะอยู่กลางเมืองเหมือนอยู่สีลมอะไรแบบนั้นเลยครับคือแบบว่ารถติดเอาไม่ใช่รถติดหน้าโรงเรียนเลยครับคือหน้าโรงเรียนนี่เป็นถนนสายหลักมีแบงค์ใหญ่ๆมีถนนช้อปปิ้งเดินแป๊บเดียวถึงห้างเดินแป๊บเดียวถึงสำนักงานใหญ่แบงค์อะไรอย่างเงี้ยครับรถติดทั้งวันเหมือนสีลมวุ่นวายป่ะคะพอสมควรนะครับสำหรับแบบบริเวณโดยรอบแต่ว่าในภายในโรงเรียนเนี่ยตึกมันค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วเราเข้าไปเนี่ยมันก็แยกตึกนู้นตึกนี้แล้วก็มีห้องซ้อมห้องเรียนค่อนข้างเยอะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เลือกมาอยู่ตึกที่มันอยู่ริมถนนห้องที่อยู่ริมถนนเนี่ยมันก็สงบใช้ได้อยู่ค่ะวันนี้ก็ชวนกันมาเรียกได้ว่ามาคุยกันเรื่องของดนตรีแบบอังกฤษแล้วกันเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อาจจะคุ้นว่าเอ้ยพอพูดถึงดนตรีคลาสสิกแล้วก็จะนึกถึงเยอรมันอะไรเงี้ยใช่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีใช่ครับแต่พอพูดถึงอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยคุ้นมากแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเพลงที่รู้จักแต่ไม่ทราบอย่างเช่นที่เคยเปิดไปอาจจะกูสตาฟโฮสต์ใช่อันนั้นดังโอ้โหอันนั้นดังมากเคยเปิดไปทั้งจูปิเตอร์ทั้งมานักประพันธ์ชาวอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรียกว่ายังไงดีเป็นเพชรในตมเนาะเพชรในตมคือมีที่ดังมากๆเนี่ยมีน้อยแม้แต่ถ้าเราอ่านในตำราหรือหนังสือประวัติศาสตร์ของดนตรีอังกฤษเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่ามันมีนักประพันธ์เพียงไม่กี่คนที่สามารถสร้างผลงานออกมาแล้วขึ้นมาอยู่ใน classical repertoire ที่อยู่ระดับ international ได้แต่ว่าที่ขึ้นมาแต่ละคนนี้ก็สุดทั้งนั้นเลยงั้นเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยแล้วกันของดนตรีอังกฤษในอังกฤษว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาเมื่อไหร่ยังไงหรอคะจริงๆเราต้องพูดตามตรงว่าในทวีปยุโรปตรงนั้นเนาะมันมีความคล้ายคลึงแล้วก็ใกล้เคียงกันมากพอสมควรโดยเฉพาะดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่9ที่10อะไรอย่างเงี้ยดนตรีที่มาพร้อมกับศาสนาจากกรุงโรมเนี่ยมันแผ่อิทธิพลไปทั่วยุโรปไปหมดเลยรวมถึงประเทศอังกฤษด้วยแต่ว่าในอังกฤษเองเนี่ยเป็นผู้บริโภคซะมากกว่ายังไม่ค่อยมีนักประพันธ์ที่แบบว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาไกลกันอยู่เนาะไกลโรมมาอังกฤษมีต้องข้ามน้ำเลยทีเดียวใช่แต่คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันถึงกันหมดนะฮะเพราะว่าอย่างอังกฤษเองแม้แต่ตอนปัจจุบันเนี่ยข้ามไปฝรั่งเศสข้ามไปบรัสเซลส์ข้ามไปตรงนั้นมันง่ายมากเลยแต่ยุคนั้นอาจจะไม่ง่ายอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าหน่อยเขาพูดได้หลายภาษามากเลยแม้แต่คนในลอนดอนเองไม่ต้องไปที่ขอบประเทศก็ได้ก็พูดอย่างน้อยต้องมีฝรั่งเศสได้บ้างอะไรสเปนิชได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยดนตรีเริ่มตั้งแต่ยุคกลางใช่ไหมเรียกว่ายุคกลางยุคกลางใช่ไหมภาษาไทยเรียกว่ายุคกลางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก middle age หรือว่าอีกอันนึง medievalนักประพันธ์อังกฤษจริงๆเนี่ยตั้งแต่ยุคช่วงนั้นเนี่ยนะเราเริ่มมีบันทึกตั้งแต่ประมาณต้นศตวรรษที่15ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่เรียกว่า polyphonic ภาษาไทยไม่รู้เรียกว่าอะไรนะเป็นดนตรีที่มีหลายหลายแนวประสานกันใช่ฮะแล้วเขาก็เริ่มมีการใช้ฮาร์โมนีที่เป็น triads เป็น fox bodong อะไรพวกนั้นแล้วทีนี้ว่านักประพันธ์อย่างจอห์นดันสตาโบเนี่ยคนอังกฤษค้นพบสกอร์ที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยตั้งแต่ปี1410ผ่านมาจนถึงยุคเรเนซองส์เนี่ยอาจจะเริ่มมีคุณหูบ้างอย่างโทมัสทาลิสหรือว่าวิลเลียมเบิร์ตส์แต่กลุ่มนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเป็นนักประพันธ์ที่หลักๆแล้วประพันธ์เพลงเพื่อการร้องเพื่อวงคอรัสในโบสถ์ในอะไรทั้งนั้นเลยในยุคที่เพลงเพื่อศาสนาใช่ค่ะคือหลักๆแล้วดนตรีเซิร์ฟกับศาสนาทั้งหมดเลยค่ะจนมาถึงข้ามาบาโรกเลยแล้วกันเริ่มมีคนที่นักดนตรีคลาสสิกรุ่นนี้อาจจะพอคุ้นหูบ้างอย่างเฮนรี่เพอร์เซลเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ดังมากแล้วก็เป็นไอคอนิกของนักประพันธ์ชาวอังกฤษโดยเฉพาะในยุคบาโรกไม่มีใครดังเท่านี้กว่าจะมีคนถัดไปที่เป็นเนทีฟบริติชเลยเราไม่นับแฮนเดลนะครับเมื่อกี้นี้เพลงที่พี่มุกเพิ่งเปิดไปเนี่ยแฮนเดลเองเนี่ยไม่ใช่คนอังกฤษแต่ถ้าเทียบเฉพาะคนอังกฤษแล้วเนี่ยถัดจากเฮนรี่เพอร์เซลเลยก็ต้องข้ามไปศตวรรษที่19ไปถึงเอ็ดเวิร์ดเอลกาเลยใช่เพราะว่าตรงกลางเนี่ย
ขาไม่ค่อยมีนักประพันธ์ที่ขึ้นมาเฮนรี่เพอร์เซลนี่น่าจะสักปี1600กว่าใช่ใช่ครับกระโดดไป1800กว่าใช่จากบาโรกนี่คือข้ามไปเลดโรแมนติกเลยเห็นว่าวันนี้มีเพลงของแฮนเดลมาให้เราฟังอีกเพลงนึงด้วยใช่จริงๆแล้วเมื่อกี้พี่มุกเปิดไปแล้วเนาะแต่ว่าเพลงนี้อยากให้ฟังจริงๆเพราะว่าเป็นเพลงที่เพราะหนึ่งคือเพราะเลยสำคัญมากเราจะฟังเพลงเราต้องฟังเพลงเพราะ เพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่าพัสคาเลียนะครับ เป็นเพลงธีมของแฮนเดลดีกว่าแฮนเดลเป็นคนแต่งไว้ให้กับคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดสวีทหมายเลข7ในบันไดเสียง G minor แต่ว่าในปลายศตวรรษที่19เนี่ยมีนักวิโอลินชาวนอร์เวย์คนหนึ่งชื่อโยฮันฮาลวอร์เซนเอาบทเพลงนี้มาดัดแปลงให้กับไวโอลินเล่นกับเชลโลหรือว่าวิโอลาแทนคือย้ายจากคีย์บอร์ดขึ้นมาให้เครื่องสายแล้วก็ในรูปแบบฟอร์มของพัสคาเลียเนี่ยซึ่งเป็น Theme and Variation เนาะเขาเอา variation ของที่แฮนเดลแต่งไว้เนี่ยมาแค่ประมาณ3 variation เท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ดัดแปลงเอาเทคนิคสมัยใหม่ของเครื่องดนตรีที่เป็นประเภทเครื่องสายใส่เพิ่มเข้าไปอีกเพื่อโชว์ความสามารถของตัวเองเพลงโชว์ใช่เป็นเพลงโชว์แต่ว่าเป็นทำนองที่เอามาจากเพลงของแฮนเดลเดี๋ยวไปลองรับฟังกันเลยนะคะเพลงพัสคาเลียของแฮนเดลค่ะGen Z and Classical Music ค่ะเป็นยังไงบ้างคะบทเพลงพัสคาเลียของแฮนเดลเนาะมันมากชอบมากเลยความจริงเพลงมันอาจจะยาวกว่านั้นเนาะถ้าได้ฟังจนจบเนี่ยตอนจบนี้ยิ่งมันหนักเดือดเลยใช้คำนี้เลยดีกว่าเดือดมากก็เดี๋ยวต้องไปลองหาฟังกันดูนะคะต่อที่แฮนเดลนิดนึงดีกว่าเนาะเพราะว่าแฮนเดลเองเนี่ยย้ายเป็นคนเยอรมันเนาะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยประมาณปี1710เหมือนเขาจะไปทัวร์อยู่ที่อิตาลีที่เวนิสช่วงนั้นที่เขาแต่งโอเปร่าขึ้นมาแล้วก็เริ่มดังนะครับแล้วก็มีคนแนะนำว่าแบบมีสังคมดนตรีอยู่ในลอนดอนนะตรงนี้ที่น่าสนใจเขาก็เลยมีความสนใจแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ไปทำงานในสำนักพระราชวังแล้วก็แต่งเพลงเล่นดนตรีด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขามีคนเรียกให้มาเป็น Master of the Orchestra คือเหมือนเป็นผู้อำนวยการบริษัทจัดทำโอเปร่าโอ้มีอย่างนี้ด้วยใช่ที่ลอนดอนตั้งแต่ปี1700นะครับเราที่นั่นมีบริษัทที่จะทำโอเปร่าเลยคือ เหมือนฝึกซ้อมนักดนตรีซ้อมนักแสดงทำฉากทำเซตทำอะไรแล้วก็เล่นเนี่ยปีหนึ่งแค่2เรื่องเท่านั้นเองคือทำเรื่องหนึ่งแล้วก็เล่นยาวครึ่งปีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ยาวอะไรอย่างเงี้ยครับบริษัทเนี่ยมีชื่อว่า Royal Academy of Music ตอนที่เราเรียนใช่เราคุ้นกับชื่อนี้มากเลยแต่ว่ามีหลายคนสงสัยแล้วก็เคยมาถามผมเหมือนกันว่ามันเป็นอันเดียวกันกับโรงเรียนที่สอนอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยอ้าวใช้ชื่อเดียวกันเฉยๆแค่ใช้ชื่อเดียวกันเฉยๆแล้วไอ้ Royal Academy of Music ที่แฮนเดลเป็นคนจัดการอยู่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือน organization ที่ทำโอเปร่าเพื่อแสดงเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับโรงเรียนที่พอบอกใช้คำว่า Academy เลยนึกว่าแบบใช่ๆครับโรงเรียนในความเป็นอังกฤษเนาะไปอยู่มา2ปีก็ยังยอมแพ้อยู่นะ ยังไม่รู้สึกว่าแบบว่าคุ้นเคยกับอะไรภาษาของตรงนั้นเลยสำเนียงนี้โอ้โหโอ้ยแต่สำเนียงนี้เราปรับได้แต่ว่าการใช้ศัพท์การใช้อะไรของเขานี้แบบว่าล้ำหรูหราเนาะล้ำจริงๆทีนี้ว่าไอ้บริษัทนี้มันอยู่ได้น่าจะไม่เกิน10ปีอย่างที่บอกนะครับมันเป็นบริษัททำโอเปร่าเนาะผลงานที่ออกมาก็จะเป็นโอเปร่าสไตล์อิตาเลียนคลาสสิกแบบนั้นตลอดเลยทีนี้ว่าช่วงยุคนั้นเนี่ยความป๊อปปูล่าของโอเปร่าประเภทเนี่ยมันก็ค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณ20ปีได้ตามสัญญาของทุนที่มาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานมันก็เริ่มดรอปพอดรอปไปเนี่ยจริงๆแล้วแฮนเดลออกไปเปิดบริษัทเองแต่ก็อยู่ได้ไม่นานอีกเพราะว่าด้วยความที่คนไม่นิยมนะครับ มันก็ค่อยๆลดลงก็เลยเป็นต้นกำเนิดให้ Oratorios ที่พี่มุกพูดไปเมื่อตอนต้นรายการ Oratorios เนี่ยมันใช้งบน้อยมันไม่ต้องแบบมีฉากมีนักแสดงไม่ต้องมีคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ต้องมีพิธซ่อนวง
อ๋อพิทก็คือเหมือนเป็นหลุมเป็นหลุมอยู่ข้างหน้าเวทีให้นักดนตรีลงไปหลบอยู่ไม่เกะกะนักแสดงบนเวทีฮอลแฮนเดลเปลี่ยนจากโอเปร่าสแตนดาร์ดเนี่ยกลายมาเป็นออร์เรียลเขาก็เอาออร์เคสตราขึ้นไปวางไว้บนเวทีได้เลยเอานักร้องแค่มายืนข้างหน้าไม่ต้องแอคติ้งไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีฉากมันก็ลดงบประมาณลงแล้วคนฟังก็ชอบก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะทำให้เขาเบื่อหรืออะไรเขาก็เอนจอยแตกต่างกับที่อิตาลีมากอ่ะใช่ๆเพราะว่าถ้าเป็นส่วนตัวเราเองเนี่ยก็คงแบบรู้สึกว่าเบื่อเพราะว่ามันก็แค่ยืนร้องเฉยๆไม่มีแบบใช่ไม่มีแต่คิดว่าด้วยธรรมชาติของคนอังกฤษซึ่งค่อนข้างเคร่งกับศาสนาเนาะค่ะเขาน่าจะชินกับการที่นั่งเอนจอยกับสภาพเหมือนนึกบรรยากาศว่าเราเข้าไปนั่งในโบสถ์แล้วเราก็ฟังเพลงมีคอรัสหรือว่าช่วงปลายปีที่มีมาซายาอะไรแบบนี้เขาก็ยืนร้องกันนิ่งๆเนาะเขาไม่ต้องจำไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าโวกเวกไวไววิ่งไปวิ่งมาแบบเอนเตอร์เทนขนาดนั้นเนาะใช่เราเอนเตอร์เทนอยู่กับตัวเราอยู่นิ่งๆสบายๆแบบพูดดีพูดดีมากค่ะใช่แล้วชอบเมื่อกี้พูดถึง Royal Academy of Music ที่เป็นบริษัทแล้วเราข้ามมาเป็น Royal Academy ที่เป็นโรงเรียนมั่งดีกว่าประมาณไม่เกิน100ปีหลังจากนั้นเนี่ยที่ลอนดอนเริ่มมี Philharmonic Society of London เป็นกลุ่มองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นคอนเสิร์ตคือเป็นนักดนตรีที่ต้องการเหมือนกับว่าเขาหางานให้เขาเองอะเนาะสมัยนั้นมันยังไม่เฟื่องขนาดนั้นยังเป็นแบบว่านักดนตรีที่ต้องว่ารับงานทั่วไปหรือว่ารวมกันเป็นโอกาสบางครั้งบางคราวเขาก็ตั้ง London Philharmonic Society ขึ้นมาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็กลายเป็น Royal Philharmonic Orchestra ทีนี้ว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยพอเรามีกลุ่มนักดนตรีขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีดีมานด์เนาะเราก็ต้องมีซัพพลายด้วยซัพพลายก็คือโรงเรียนสอนดนตรีที่จะสร้างนักดนตรีขึ้นมาเพื่อที่จะเซิร์ฟให้วงดนตรีหรือว่าองค์กรตรงนี้มีนักดนตรีที่มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพขึ้นไปตลอดเวลาก็เลยเกิด Royal Academy of Music ที่เป็นโรงเรียนเป็นสถาบันดนตรีขึ้นตั้งแต่ปี1822ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนสอนดนตรีเฉพาะทางแบบเนี้ยที่เก่าแก่ที่สุดเลยในสหราชอาณาจักรอันนี้เป็นความพราวส่วนตัวนะครับที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ดีงามค่ะแต่จริงๆว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเหมือนกับว่าคนในลอนดอนเองนักดนตรีในลอนดอนเองเนี่ยไม่ค่อยพอใจกับผลงานของ Royal Academy สักเท่าไหร่ก็เลยจะตั้งโรงเรียนเพิ่มเพราะว่านักดนตรีไม่พอต้องผลิตเพิ่มใช่เพราะว่านอกจาก London Philharmonic Society ที่ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเรามีออเคสตราวงหนึ่งมันก็จะเริ่มมีคนตามเนาะเพราะเรามีเริ่มอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งมันก็จะมีคนทำตามขึ้นมาในช่วงปี18กลางๆตรงถึง19เนี่ยมีออเคสตราใหม่เกิดขึ้นในลอนดอนเยอะมากยิ่งถ้านับในปัจจุบันนี้เลยเนี่ยออเคสตราที่เป็นมืออาชีพนะครับเฉพาะในลอนดอนเนี่ยมีประมาณ10กว่าวงได้เยอะมากนี่โหแย่งคนดูกันไหมคะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราก็ตะเวนไปดูแต่ทุกครั้งที่เราไปดูเนี่ยไม่ว่าดาราจะดังมากดังน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็เต็มห้องหมดทุกที่นะครับคนดูในอังกฤษค่อนข้างให้ความสำคัญกับตรงนั้นพอสมควรพอ Royal Academy of Music ตั้งมาแล้วเนี่ยโรงเรียนอื่นที่ตามมาก็คือ Royal College of Musicเอพิโซดก่อนหน้านี้ของรายการพี่มุกเนาะก็จะได้คุยกับพี่ภูมิพรหมชาติพี่ภูมิเนี่ยไปอยู่ที่ college เกือบ8ปีได้มั้งใช่ค่ะใช่เขาก็เรียนอยู่ที่นั่นมี Royal College of Music แล้วก็ยังมี Guildhall School แล้วโรงเรียนเหล่านี้แหละครับที่ผลิตนักประพันธ์รุ่นใหม่ที่เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยคือเราพูดถึง Purcell กันไปเมื่อกี้นี้แล้วเราข้ามมาเนี่ยเกือบ200ปีแทบไม่มีนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาระดับโลกเหมือนอย่างเยอรมันที่มีโมซาร์ทมีเบโธเฟนมีบรามส์มีตลอดจริงๆมีตลอดจริงๆแต่อังกฤษเนี่ยหายไปเลยนานมากจากเพอร์เซลข้ามาที่เอ็ดเวิร์ดเอลกาเลยเกือบ200ปีมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเท่าที่สังเกตดูแล้วเนี่ยในสภาพสังคมอังกฤษเองตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าสถาบันดนตรีมันก็เพิ่งเกิดเนาะในปี18กว่าเท่านั้นเองมันก็ยังไม่มีใครที่
ได้รับการศึกษาเต็มที่แล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาจนเทียบกับฝั่งยุโรปอีกฝั่งหนึ่งได้ตอนแรกเนี่ยผมเองคิดว่ามันหายไปเลยหรือเปล่าด้วยการมีสงครามกลางเมืองหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้ดนตรีหายไปเลยหรือเปล่าจากสังคมอังกฤษแต่จริงๆแล้วไม่เพราะว่ายังมีผู้บริโภคที่ค่อนข้างสูงอยู่มีการแสดงของนักประพันธ์หลายคนทั้งไชคอฟสกี้ก็เคยไปแสดงที่อังกฤษปากานินีซึ่งเป็นนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นก็เคยไปแสดงที่อังกฤษดารามากมายจากยุโรปจากเยอรมันจากอิตาลีจากฝรั่งเศสไปทำการแสดงที่ลอนดอนเป็นเหมือนสมัยก่อนคุณพ่อผมจะเรียกว่าเป็นทางเสื้อผ่านคือเหมือนกับว่าคนที่มีชื่อเสียงมีความสามารถเนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกันตรงนั้นเพื่อทำการแสดงเพื่อเมคคาเรียเพื่อหาคาเรียตรงนั้นข้ามมาจนถึงเอ็ดเวิร์ดเอลกาอาจจะคุ้นหูกันอยู่ใช่คนนี้ดังนะตอนนี้ต้องเรียกท่านเซอร์ละเป็นเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกาได้ท่านเซอร์มาแล้วเคยเปิดเพลงของท่านเซอร์ไปเพลงหนึ่งก็คือ Pomp and Circumstance ทุกการรับปริญญานะคะ ได้ยินกันใช่เราจะได้ยินเพลงนี้กันบ่อยมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอลกาเป็นนักประพันธ์อังกฤษอีกคนหนึ่งที่มีผลงานอยู่ใน Standard Repertoire ค่อนข้างเยอะพร้อมแอนเซอร์คัมสแตนเองแล้วก็ถ้าเป็นนักดนตรีที่เล่นออเคสตราเยอะๆเนาะก็จะรู้จักEnigma Variation ใช่จริงๆตอนแรกอยากจะเปิดท่อนหนึ่งของEnigma Variation มาด้วยอีกเพลงหนึ่งที่ดังที่สุดเลยของเขาก็คือ Cello Concerto ใช่ Cello Concerto เพราะมากเพราะเหลือเกินวันนี้เนี่ยเพลงที่เตรียมมาให้อยากให้ลองฟังกันเนี่ยด้วยความที่เป็นนักไวโอลินเนาะไวโอลินคอนแชร์โตมันก็จะยาวเกินก็เลยแนะนำเพลงนี้ดีกว่าเป็นเพลงที่เอลกาแต่งสำหรับกลุ่มเครื่องสายนะครับก็คือไวโอลินวิโอลาเชลโลแล้วก็ดับเบิลเบสเป็นกลุ่มใหญ่เลยประมาณสัก20คนอะไรแบบนี้ได้เป็น Serenade for Strings เพลงนี้เนี่ยเอลกาแต่งให้กับนักดนตรีคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดวินฟิลด์เป็นนักออแกนจริงๆแล้วเป็นนักออแกนนักออแกนเนี่ยไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลนะครับเป็นแค่มือสมัครเล่นเขาแต่งแล้วก็เดดิเคทให้กับคนคนนี้แต่ว่าพรีเมียร์ที่เล่นครั้งแรกเนี่ยเล่นโดยวงออเคสตรานักเรียนที่เป็นหญิงล้วนน่าสนใจแล้วก็เป็นนักเรียนเป็นระดับนักเรียนนะครับไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลโดยที่เอลกาเนี่ยเป็นคนขอเองจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยดูไม่ยากมากแต่ว่าการที่จะผสมผสานแนวอะไรต่างๆนานาให้มันออกมากลมแล้วก็ไพเราะเนี่ยยากเหมือนกันนะก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าวงระดับนักเรียนสมัยนั้นเนี่ยเขาจะต้องเก่งขนาดไหนถึงเล่นเพลงแบบนี้ได้ก็เลยอยากให้ลองฟังกันดู recording ที่เตรียมมาให้พี่มุกวันนี้เนี่ยเป็น recording ที่บรรเลงโดย Royal Philharmonic Orchestra แล้วก็ conduct โดย conductor ชาวอังกฤษเหมือนกัน Sir Charles Groves Gen Z and Classical Musicบทเพลงเซเรเนดของเอ็ดเวิร์ดเอลกานะคะไปต่อกันเลยไหมอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าถัดจากเฮนรี่เพอร์เซลกับแฮนเดลมาเนี่ยมันหายไปนานเนาะแล้วกว่าเขาจะโผล่มาอีกทีนึงกว่าเอลกาจะดังขึ้นมากว่าจะมีสถาบันดนตรีอะไรต่างๆนานาที่ส่งเสริมนักดนตรีแล้วก็นักประพันธ์รุ่นใหม่ของอังกฤษขึ้นมาเนี่ยมันก็ทิ้งมานานพอสมควรพอเราทิ้งมาเราก็มีนักดนตรีที่มีคุณภาพเยอะมากถัดจากเซอร์เอ็ดเวิร์ดเอลกาเนี่ยจริงๆเราอยากจะพูดถึงอีก2ท่านก็คือราฟวอนวิลเลียมส์กับเซอร์วิลเลียมวอลตันเป็นเซอร์อีกแล้วนะเซอร์เยอะแล้วก็วิลเลียมส์ก็เยอะมากเลยราฟวอนวิลเลียมส์อันนี้คือชื่อนามสกุลใช่ไหมภาษาไทยต้องเรียกนามสกุลเนี่ยคือวิลเลียมส์นะชื่อราฟวอนกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเซอร์วิลเลียมส์วอลตันเนี่ยวิลเลียมส์เนี่ยเป็นชื่อละแต่วอลตันเนี่ยเป็นนามสกุลแทนเราจะงงอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้อยากจะจับประเด็นนิดนึงตรงที่ว่าสไตล์เพลงอย่างที่ทุกท่านได้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างเซเรเนดท่อนแรกอันนั้นเป็นท่อนแรกใช่ไหมครับมันจะมีความภาษาอังกฤษเรียกว่าเมลันคอลีมันจะเหนื่อยๆ
เหมือนจะเศร้าแต่ก็ไม่ได้เศร้ามากแต่ว่ายังมีความสุขอยู่ในความแบบว่าไม่กระโตกกระตากมากเกินไปแต่ถ้าบอกว่าฟุ้งฟุ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนฝรั่งเศสที่เคยคุยกับพี่เตื้องเนาะมันเป็นความเบลอแบบฝนสาดนึกถึงบรรยากาศในลอนดอนนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่เคยไปลอนดอนจริงๆเนี่ยลองนึกถึงวันที่ฝนตกไม่หนักมากที่ไทยก็ได้อ๋อต้องไม่หนักมากต้องไม่หนักมากนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยต้องอยู่ในห้องแอร์ข้างในด้วยเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศฝนตกพรำๆที่หนาวในสภาพแบบนั้นเนี่ยความรู้สึกที่เราได้มาเองเนี่ยบางทีมันเป็นความแบบโดดเดี่ยวแต่เป็นความโดดเดี่ยวที่แบบว่าเราได้อยู่กับตัวเองเราอยู่กับความสงบเราไม่ต้องแอคทีฟไม่ต้องออกไปวิ่งเล่นอะไรมากมายแต่ว่าเราเอนจอยกับการอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้มากกว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นความเมลันคอลี่อ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงคือ คิดว่าเข้าใจใช่คือเมลันคอลิกทีนี้ว่าลักษณะของมูดของเพลงแบบนี้เนี่ยมันเอฟเฟกต์จากเอ็ดเวิร์ดเอลกาไปกับอีกหลายคนมากหลังจากนี้รวมถึงวอนวิลเลียมส์ด้วยวอนวิลเลียมส์เองเนี่ยความชอบส่วนตัวของเขาเนี่ยจะชอบเพลงโฟล์คมิวสิกเพลงสำเนียงแบบพื้นบ้านพื้นบ้านใช่เขาเป็นนักสะสมเพลงพื้นบ้านของอังกฤษด้วยเป็นตัวยงเลยเขาชอบมีความชอบส่วนตัวกับเพลงโฟกซองของอังกฤษเองมากจนบางทีเนี่ยเราซึ่งไม่ใช่คนอังกฤษเราเป็นคนนอกเนี่ยเราไม่เก็ตถ้าถามคนอังกฤษเลยเนี่ยอย่างเราต้องเคยถามเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็จะบอกว่าเพลงของวิลเลียมส์เนี่ยบางทีเราฟังแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันตลกอ่ะตลกในทางที่ดีนะครับเหมือนกับว่าเราฟังเพลงแต่งใหม่โดยนักประพันธ์ชาวไทยในปัจจุบันเนี่ยแล้วมันมีสำเนียงเพลงพื้นบ้านออกมาบางทีเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันได้ระลึกความหลังหรือว่ามันได้กลิ่นของความเป็นไทยจริงๆหรือว่าบางทีเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เขาไม่ค่อยจะแฮปปี้กับตรงนั้นเท่าไหร่อันนี้คือความรู้สึกของคนอังกฤษเองไม่แฮปปี้ในที่นี้หมายถึงยังไงหมายถึงว่าเราฟังแล้วมันเป็นบรรยากาศเก่าๆที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือว่ามันอาจจะเป็นบรรยากาศเก่าๆที่ไม่สมควรจะถูกนำมาพูดถึงมากนักเหมือนเพลงพื้นบ้านแหละครับคำว่าพื้นบ้านก็คือเพลงที่เกิดจากสังคมจริงๆในอดีตใช่ไหมบางทีเราก็อยากจะย้อนกลับไปบางทีเราก็ไม่อยากย้อนกลับไป มันก็มีทั้งสองอย่างเนาะในความเป็นธรรมชาติของคนเราที่วอนวิลเลียมส์เนี่ยแต่งเพลงไว้เยอะมากทั้งโอเปร่าทั้งบัลเล่วิลเลียมส์เองเนี่ยถ้าได้ฟังนะครับเพลงมันก็จะมีมูดที่คล้ายกันมากกับเมื่อกี้นี้ก็คือเพลงมันจะเหนื่อยๆนิดนึงถ้าใช้ศัพท์แบบวัยรุ่นเนาะมันจะเหนื่อยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆย่างก้าวแบบผู้ดี อีกแล้วเป็นคาแรคเตอร์ของคนอังกฤษเป็นคาแรคเตอร์ของคนอังกฤษเลยเช่นเดียวกันกับเซอร์วิลเลียมวอลตันถ้าพูดชื่อนี้เนี่ยกับนักวิโอลาเนาะต้องไปถามพี่เมฆแหละ uh-huh. ถ้าพูดชื่อนี้กับนักวิโอลาทุกคนจะแบบว่าเบื่อหน่ายกับเพลงนี้มากเพราะว่าทุกคนต้องเล่นจริงๆเป็นสแตนดาร์ดrepertoire ของวิโอลาใช้วิโอลาคอนแชตโตของเซอร์วิลเลียมวอลตันวอลตันเนี่ยแต่งเพลงหลายสไตล์มากเขาใช้หลักการประพันธ์แบบคลาสสิกอยู่แต่เขาแต่งทั้งโอเปร่าแล้วก็เพลงประกอบหนังด้วยมีเพลงประกอบหนังด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังเพลงของวอลตันแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกได้ถึงความเป็นเพลงคลาสสิกแต่ถ้าลองนะครับลองปิดตาฟังดูบางทีซีนารีมันออกนะเราเห็นภาพของซีนารีเหมือนตอนที่กล้องฉายไปตอนเปิดหนังของ The Sound of Music อะไรแบบนี้บรรยากาศแบบนั้นเป็นฉากแบบว่าซีนารีกรีนซีนารีที่เป็นฟังแล้วนึกภาพออกรู้สึกมันอยู่ในทุ่งใช่ใช่มันมีความพื้นบ้านแล้วมันก็มีซีนารีของความเป็นอังกฤษที่ชัดเจนมากใช่สำเนียงพื้นบ้านมาแบบเต็มมากเลยในโอโบคอนแชร์โตเต็มจริงๆทีนี้เพลงที่อยากจะให้ฟังต่อไปเนี่ยของเซอร์วิลเลียมวอลตันเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ค่ะจนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เหมือนนักไวโอลินเองก็เริ่มนำมาเรียนแล้วก็เริ่มนำมาใช้แสดงกันค่อนข้างแพร่หลายมากขึ้นวิลเลียมวอลตันเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักประพันธ์หลักๆเนี่ยโอเปร่ากับฟรีมิวสิกเป็นนักประพันธ์ที่แต่งเพลงเพื่อประกอบกับภาพเขาเนี่ยมีผลงานหลักๆจริงๆที่อยากพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือฟาซาดซึ่งเป็นดนตรีประกอบสำหรับการอ่านกลอนโอ้มีแบบนี้ด้วยใช่คือเขามีเซตของกลอนอยู่แล้วที่เขาชอบแล้วเขาก็แต่งเพลงเพื่อที่จะประกอบกับกลอนคนที่อ่านกลอนไม่ต้องร้องเพลงนะครับ
ม่ใช่ว่าเอากลอนมาทำเป็นเนื้อร้องไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเป็นการที่ recite ก็คือการอ่านกลอนตามทำนองของเขาแหละไม่รู้ว่าไอ้ทำนองสนอของอังกฤษเป็นยังไงเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่าวิลเลียมวอลตันเนี่ยแต่งเพลงเพื่อที่จะไปประกอบตรงนั้นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสโคปซาวของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมากว่าเวลาเราได้ยินอะไรมาเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพมีภาพประกอบชัดเจนมากภาพมันจะฟังออกมาชัดเจนมากสำหรับส่วนตัวโตโต้เองเนี่ยในไวโอลินคอนแชตโตเนี่ยโดยเฉพาะตอนขึ้นต้นเลยเนี่ยทำนองหลักก็เพราะภาพก็ชัดดีไปหมดเลยก็ไม่ทราบว่าทำไมก่อนหน้านี้มันถึงไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นก็เลยอยากให้ลองฟังดูเป็นช่วงตอนขึ้นสั้นๆเนาะใช่เพราะว่าเดี๋ยวเรายังต้องไปคุยกันต่ออีกในใช่ครับหลายๆเรื่องนะคะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่นักดนตรีคลาสสิกก็เคยมีสาวๆตามกรี๊ดเช่นกันหลายๆครั้งที่ฟรานซ์ลิสต์คีตากวีและนักเปียโนชื่อดังชาวฮังการีออกแสดงมักจะมีสาวๆน้อยใหญ่มากมายคอยตามกรี๊ดไม่ว่าจะเป็นการตามขอผ้าเช็ดหน้าถุงมือหรือสายจากเปียโนตัวที่ลิสต์ใช้ทำการแสดงเมื่อมันขาดลงแล้วแฟนๆเหล่านี้ก็ไปเก็บมาเพื่อนำมาเป็นกำไรข้อมือด้วยถึงขนาดที่ในบางครั้งแฟนๆเพลงของลิสต์ตามขอเส้นผมของเขาจนลิสต์ถึงกับต้องใช้เส้นขนมาของเขาไปให้แทนGen Z on Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรและก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้จากแดนผู้ดีอังกฤษนะคะ น้องโตโต้ค่ะขอบคุณครับ คือบอกว่า จากแดนผู้ดีก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเราไปอยู่แค่ไม่กี่ปีเองได้อะไรมาบ้างเอาจริงๆนอกจากดนตรีเราก็ซึมซับเรื่องอื่นค่อนข้างเยอะนะครับค่ะจริงๆส่วนตัวเนี่ยชอบ British accent มากชอบสำเนียงการพูดสำเนียงอังกฤษมากทั้งที่ตอนเด็กๆที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เรียนสำเนียงนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเราไม่รู้สึกเหยียดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้มันว่ามันเป็นยังไง อยากลองพูดตามเขาก็ดูไม่น่าจะเหยียดกันหรือเปล่าคะดูคนทั่วโลกน่าจะชอบตอนเด็กๆที่เรียนซึ่งเป็นอเมริกันแอคเซนต์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบ่งว่าโอ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิแบบนั้นเป็นบริติชหรือว่าบางครั้งเองที่เราเคยเรียนกับครูที่บังเอิญเป็นคนอังกฤษเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยเราไม่ออกเสียงแบบนั้นนะแบบนั้นมันเป็นอเมริกันอังกฤษแล้วเขาแบบทำไมต้องแบ่งด้วยเนี่ยอาจจะมีแค่2ประเทศนี้ที่แบ่งกันเองใช่ใช่คิดว่าอย่างนั้นมากกว่าเพราะส่วนประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบเอายังไงก็ได้ให้มันฟังรู้เรื่องแหละเนาะนอกจาก British accent แล้วเนี่ยเราอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือการเดินเรื่อยเปื่อยแล้วก็แวะชิม afternoon tea ร้านนู้นร้านนี้แล้วก็เดินดูสถานที่ต่างๆตึกราบันช่องของเขาอีกที่หนึ่งเลยนอกจากโรงเรียนตัวเองแล้วเนี่ยที่หนึ่งที่ได้ไปบ่อยอาจจะไม่กล้าพูดว่าชอบไปแต่ว่าได้ไปบ่อยก็คือที่โรงเรียนอีกที่หนึ่งก็คือ Royal College of Music โรงเรียนเก่าของพี่ภูมิตอนนี้ก็มีรุ่นน้องคนไทยเรียนอยู่คน2คนนะครับซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยนอกจากตึกจะสวยมากแล้วถ้าหลายท่านได้เคยเห็นนะครับเป็นตึกทั้งตึกเนี่ยเป็นอิฐแดงทั้งหมดเลยสวยมากดูแล้วแบบว่านึกถึงฮอกวอตส์เลยพร้อมที่จะแบบแยกแล้วก็มีประตูทางลับเข้าไปสักที่นึงเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์ชั้นชั้นที่9 4 4ใช่แบบนั้นเลยจริงๆครับ Royal College of Music เนี่ยเป็นอีกโรงเรียนนึงที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมนะเพื่อช่วยกับ Royal Academy of Music ที่จะสร้างดนตรีที่มีคุณภาพให้กับวงดนตรีที่อยู่ในลอนดอนหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ของอังกฤษซึ่งเป็นรุ่นใหม่มาเป็น 20th century แล้วเนาะเป็นศตวรรษที่20แล้วนั่นก็คือเบนจามินบริตเทนมีชีวิตอยู่ในช่วงปี1913ถึง1976เสียไปเมื่อไม่นานมานี้เองไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาคนนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นไอคอนเลยเป็นไอดอลของนักประพันธ์รุ่นใหม่ของอังกฤษเลยก็ว่าได้แต่งเพลงไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่โอเปร่าตั้งแต่เพลงร้องเพลงสำหรับวงดนตรีขนาดเล็กที่เป็นแชมเบอร์มิวสิกหรือว่าเป็นออร์เคสตราขนาดใหญ่ก็มี
พลงที่ดังมากเลยของเขาหนึ่งเพลงเนี่ยก็คือ The Young Person Guide to the Orchestra หลายคนที่เป็นนักฟังเพลงคลาสสิกหน้าใหม่เนาะก็อาจจะพอคุ้นหูบ้างเพราะว่าเป็นเพลงที่ช่วยให้เราเข้าใจกับการบรรเลงของวงออเคสตรามากขึ้นเหมือนเป็นอินโทรให้ฟังทีละกลุ่มเครื่องแล้วก็ทีละเครื่องดนตรีเลยด้วยเนาะใช่ครับเคยเปิดไปแล้วอยู่บ้างในรายการช่วงแรกๆนะคะเพลงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายประเภทมากที่บริเตนแต่งขึ้นมาถึงแม้เขาจะเป็นนักประพันธ์รุ่นใหม่เขามีเทคนิคการประพันธ์ที่ใหม่มีหลักการใช้ฮาร์โมนีที่ใหม่มากแต่หลายครั้งเขาก็ยังใช้ฮาร์โมนีแบบซิมเปิลในการประพันธ์เพลงอย่างเช่นวาลินคอนแชตโตก็ยังถือว่าไม่ใหม่จนเกินไปใหม่แล้วแหละแต่ว่าไม่ใหม่มากและอีกเพลงหนึ่งเลยนอกจากแต่อย่าง Person Guides แล้วเนี่ยอีกเพลงหนึ่งที่คาดว่าเด็กนักเรียนที่เล่นเครื่องสายในประเทศไทยหลายคนต้องเคยเล่นก็คือ Simple Symphony Simple เลย Simple Symphony Simple ตามชื่อเลยครับเป็นฟอร์มที่คลาสสิกมากเป็นซิมโฟนีขนาดเล็กมี4ท่อนจะต้องมีท่อนเร็วท่อนแรกกับท่อนสุดท้ายตรงกลางเป็นสแกตโซกับเป็นท่อนชาฟอร์มคลาสสิกที่สุดเลยเหมือนแบบประมาณโมซาร์ทเบโธเฟนใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีทำนองหรือเมโลดี้ที่ค่อนข้างใหม่เป็นทำนองที่เขาคุ้นเคยในวัยเด็กทำนองที่เขาแต่งเองป้าเป็นทำนองโฟกของอังกฤษบ้างเอามาปนกันซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงซึ่งเป็นอีกมูดหนึ่งคอนทราสต์กับเมื่อสักครู่ที่ให้ฟังไปที่เป็นมูดเบลอเป็นฝนตกพรำพรำเท็กซ์เจอร์หนาๆฟลัฟฟี่เหมือนฟิชแอนด์ชิปของอังกฤษ อันนี้ก็จะเป็นอีกมูดนึงของบริเตนที่มีความสนุกสนานบ้างอันนี้เนี่ยเป็น Simple Symphony บทประพันธ์ลำดับที่4ของเบนจามินบริเตนที่เลือกมาให้เนี่ยเป็นท่อนที่2นะครับเพลงนี้เนี่ยอีกแล้วแต่งให้กับวงมือสมัครเล่นอีกแล้วซึ่งจริงๆเรายากมากเลยนะท่อนนี้โดยเฉพาะท่อนนี้ท่อนที่2ที่จะเปิดให้ฟัง Playful Pizzicato เป็นท่อนที่ใช้วงเครื่องสายทั้งวงเฉพาะเครื่องสายนะครับไม่มีเครื่องเป่าแต่ว่าท่อนนี้ไม่ต้องใช้โบเลยไม่ต้องใช้คันชักเลยใช้มือดีดเอาอย่างเดียวเลยคำเมื่อสักครู่เลย Pizzicato เนาะวันนี้ศัพท์ใหม่ศัพท์ใหม่ Pizzicato นะครับแปลว่าดีดใช้นิ้วเนี่ยดีดสายจะบอกว่าเคยเล่นแล้วเนี่ยยากมากเพราะว่าดีดเฉยๆไม่ว่าดีดเร็วอีกดีดไม่ทันเอาจริงๆตรงๆว่าตอนนั้นเด็กพอสมควรได้เล่นเพลงนี้เนี่ยดีดไม่ทันต้องข้ามบ้างอะไรบ้างแล้วก็เนียนๆไปไม่เป็นไรเนียนตามผู้ใหญ่ไปนะใช่เราต้องเนียนตามผู้ใหญ่เพราะว่าเราดีดไม่ทันจริงๆสำหรับเรคคอร์ดดิ้งนี้นะครับEnglish Chamber Orchestra เป็นคนบรรเลงคอนดักโดยเบนจามินบริเตนเองโอ้เจ้าตัวเองด้วยเจ้าตัวเองเพราะฉะนั้นนี้ถูกต้องที่สุดค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ Gen Z and Classical Musicมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือสำหรับผู้ปกครองที่มองว่าอยากให้ลูกไปเรียนที่อังกฤษหรือว่าผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ประเทศไทยตอนนี้เองที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการดนตรีอาจจะคุ้นเคยก็คือ ABRSM ก็คือ Associated Board of the Royal School of Music หลายคนอาจจะคุ้นว่ามันเป็นองค์กรที่รับสอบเกรดเนาะเป็นสอบเกรดสำหรับเรียนดนตรีมีใช่มีเครื่องต่างๆมีเกรดหนึ่งขึ้นไปถึงเกรด8อะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นสังกัดเขาเลยเนี่ยตัวบอร์ดตรงนี้มันเป็นแค่องค์กรหนึ่งที่รวมคณะกรรมการบริหารจากโรงเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Royal Schools หรือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของ Queen ที่อังกฤษนะครับซึ่งโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนเนี่ยก็ประกอบด้วยแน่นอน Royal Academy of Music ที่ตัวไปเรียนจบมา Royal College of Music Royal Conservatory of Scotland ซึ่งอยู่สกอตแลนด์ที่เมืองกลาสโกสุดท้ายก็คือ Royal Northern College of Music ซึ่งอยู่แมนเชสเตอร์อยู่เมืองแมนเชสเตอร์4โรงเรียนเนี้ยเขาเหมือนว่ามารวมตัวกันเสร็จแล้วเขาก็จัดการสอบเกรดตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ส่งเป็นการสอบที่เราส่งลูกๆไปสอบกันทีนี้ว่านอกจากโรงเรียน4โรงเรียนนี้แล้วเนี่ยจริงๆวงออเคสตราหลายวงอย่าง Royal Philharmonic Orchestraหรือว่าคอนเสิร์ตฮอลล์หลายที่เนี่ยก็ได้รับการอุปถัมภ์มีอยู่ไม่กี่วงเท่านั้นเอง Royal Philharmonic Orchestra Royal Scottish แล้วก็ Royal Liverpool ประมาณ 3-4 วงส่วนอีกหลายๆวงเนี่ยก็เป็นวงที่ตั้งขึ้นมาเพื่อ business หลายๆวงเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วไม่ได้มี salary ให้กับนักดนตรีด้วยเป็นวงที่
แบ่งรายได้หลังจากคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตให้ดนตรีเลยทีนี้นอกจากดนตรีคลาสสิกคอนเสิร์ตคลาสสิกแล้วก็โอเปร่า Royal Opera House อะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่คนไปเที่ยวลอนดอนจะต้องพูดถึงก็คือการดูมิวสิควิลการดูละครเวทีค่ะซึ่งที่ไทยก็เรายังมีแค่รัชดาลัยเธียเตอร์อยู่ที่เดียวเนาะตอนนี้กับ M Theater M Theater บ้างแต่ที่ลอนดอนเนี่ยมีประมาณ10กว่าโรงละครได้แล้วแต่ละโรงก็จะเล่นแค่เรื่องเดียวเป็นปีเลยเพลงที่ดังที่สุดของอังกฤษเนี่ยที่คนไทยทุกคนจะต้องรู้จักแน่นอนก็คือ The Phantom of the Opera วันนี้ขอเลือกว่าเป็นเพลงปิดท้ายรายการให้พี่มุกละกันนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นกึ่งละเป็นกึ่งคลาสสิกเป็นกึ่งละครเพลงละครเพราะว่าทุกท่านอาจจะรู้กันว่า Phantom of the Opera เป็นละครเพลงใช้คนร้องเนาะแต่ว่าเพลงที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเพลงจากบทละครเรื่องนี้เลยที่ได้รับการเรียบเรียงใหม่โดยจอฟฟรีย์อเล็กซานเดอร์เป็นนักประพันธ์แล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเนาะชาวอังกฤษเหมือนกันแต่งเพลงของแอนดรูว์ลอยด์เวเบอร์ที่แต่งให้กับเรื่อง Phantom of the Opera เนี่ยใหม่แล้วก็ออกมาในรูปแบบคลาสสิกแทน mm-hmm. เป็นดับเบิลคอนแชตโตสำหรับไวลินเชลโลกับวงออเคสตราขนาดใหญ่โซโล่โดยซาร่าชางกับจูเลียนลอยด์เวเบอร์ซึ่งเป็นน้องชายของผู้ประพันธ์แล้วก็วงที่แบ็กอัพเนี่ยเป็นลอนดอนออเคสตราน่าสนใจเนาะพอเอามิวสิคอลที่เราคุ้นๆหูกันมาทำเป็นให้กับวงออเคสตราแล้วก็เครื่องโซโล่อีก2เครื่องก็จะเป็นเพลงปิดท้ายของในวันนี้ขอขอบคุณโตโต้มากๆเลยที่วันนี้มาพูดคุยเนาะเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศอังกฤษแล้วก็ดนตรีอังกฤษที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ได้คุ้นชินมากแต่วันนี้เราก็ได้รับความรู้กันไปมากมายขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่โมกค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคนขจรและโตโต้จิรเจตเจษราเชษครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจน C and Classical Music